สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางชาแนลนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาแบ่งปันนะคะวิธีมัดเลขบนล่างนะคะเป็นสูตรที่ใช้ทุกวันเลยนะคะใช้ได้ทุกห้องแล้วก็ทุกเว็บนะคะ ก็อย่าลืมนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะคะแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน e p จะต่อไปนะคะสูตรทุกสูตรเป็นแค่แนวทางนะคะแล้วแต่ที่สมาชิกจะตามหรือว่าไม่ตามก็ได้นะคะหรือว่าเราจะดูเป็นแนวทางนะคะสูตรก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะก็จะใช้เลขบวกกันเหมือนเดิมนะคะวิธีมัดเลขนะคะมัดเลขบนล่างมัดเป็นแบบไหนนะคะสําหรับสมาชิกคนที่มาใหม่นะคะที่ติดตามแอด ใหม่เนาะที่ยังไม่รู้ว่ามัดเป็นแบบไหนนะคะอ่าที่เราใช้กันทุกวันนะคะที่แอดใช้ทุกวันแอดก็จะใช้สูตรนี้นะคะแต่ว่าส่วนมากแอดจะใช้กับห้องชัดเจน5นาทีนะคะชัดเจน VIP 5นาทีแล้วแต่ที่เราแล้วแต่ช่วงที่มันจะเดินด้วยนะคะถ้ามาเด้งนะคะมันก็คุ้มนะคะสูตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูจากรอบที่20ถึงรอบที่27นะคะกดแบบไหนเป็นแบบไหนนะคะ ต้นทุนมันก็จะเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้ามาเด้งมันก็จะคุ้มแต่ถ้าใครปั่นเปอร์เซ็นต์ตัวเองสำหรับคนที่ปั่นเปอร์เซ็นต์ตัวเองนะคะจะได้เร็วมากเลยนะคะเปอร์เซ็นต์จะขึ้นเร็วแล้วก็ถ้ามาเด้งก็คุ้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสูตรนะคะก็จะใช้หลักร้อยมองเห็นไหมคะร้อย หลักร้อยนะคะหลักร้อยบวกด้วยหน่วยล่างร้อยนะคะร้อยบวกหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยสามคงที่บวกด้วยสามคงที่ก็จะเป็นแดบวกห้าเท่ากับสิบสามบวกสามคงที่ก็จะเป็นสิบหก อ่าบอก3นะคะแล้วก็บอก3างที่ก็จะเป็น19เห็นไหมคะเรามองไม่เห็นอีกใช่ไหมแต่ว่าแอดก็ทำให้มันตัวใหญ่เดี๋ยวป๊บนึงนะสิบเก้าโอเค เราก็จะเอาแค่ตัวท้ายนะคะเอาแค่ตัวท้ายยกมาเราก็จะได้เก้าได้หกได้สามเห็นไหมคะหกเก้าสามเราจะนำมาแทงในรอบยี่สิบเอ็ดนะคะก็จะเป็นหกเก้าสามเราจะไปมัดแบบไหนหกเก้าสามให้เราเอาแค่สองตัวหน้าใช่ไหมคะสองตัวหน้าหลักนี่อ่าสองตัวหน้านี้ ยกมาก็จะเป็นหกเก้ารูดบนล่างนะคะ,ะรูดบนล่างและทีเนี้ยมัดเป็นแบบไหนมัดเป็นแบบไหนเดี๋ยวแอดแยกมาให้ดูนะคะหกเก้าสามที่เราคิดออกมาแล้วเราก็มามัดนะคะมัดก็จะเป็นตัวที่เหลือหกเก้าสามแล้วก็มัดศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดอ่ เรานำสามตัวนี้มามัดกับหกตัวหลังนะคะเจ็ดตัวหลังต้นทุนก็จะอยู่ที่แปดสิบสี่บาทถ้ามาเด้เงมันก็คุ้มนะคะเราจะมาแทนในรอบที่ยี่สบเอ็ดนะคะสูตรที่แอดคำนวณออกมาเราคำนวณใช้ได้กับห้องชัดเจนห้านาทีใช้ได้บ่อยมากนะคะสูตรนี้ใช้ได้ตลอดชีพด้วยนะคะอะมัดบนล่างทุนจะอยู่ที่ แปบาทแล้วก็รูดนะคะรูดแล้วก็รูดเด้ง76ทุนนะคะ,ะถ้าใครเค,เคยเล่นแบบนี้นะคะก็จะรู้วิธีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเนาะ่ามาดเป็นแบบไหนสมมุติว่า693ใช่ไหมคะเรากดแล้วก็กดบนล่างกดคําว่า ดบนแล้วก็กดล่างกดกลับเลขนะคะให้มัดแบบนี้แล้วก็เอา60ยกมาเลยมัดไปเรื่อยๆนะคะ60 61 62 64 65 67 68อ่ะ9 90 91 92 94 9อ่ะ95 97983อ่าตัวสุดท้าย3031 3234353738ออันนี้คือได้ครบแล้วนะคะเราก็มากดเลขตัวนี้นะคะบนล่างนะคะถ้าเรามัดแบบนี้มัดตัวที่เหลือนะคะมัดตัวที่ไม่มีเห็นไหมหกกับหกเก้าสเราก็มัดตัวที่0ูนย์หนก็คือตัวที่ที่ไม่มี ะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าน, 6, 9, น้องหกเก้าสามนะทำได้6 9เสามนะคะเป็นไงคะมาเด้งเลยสี่เด้งเลยถ้าเรารูดรูดอ่าโพยหนึ่งนะคะแล้วก็มัดอีกโพยหนึ่งแบบนี้นะคะก็คือสี่เด้งเลยนะคะอ่ารอบต่อไป6กเสองทีเนี้ยมันจะได้ห้าบวกหก็เป็นหใช่ไหมคะ บวกสามคงที่ก็จะเป็น9ก้บวก3ามพงที่ก็จะเป็นสองเราเอาแค่ตัวท้ายนะคะนับไปนับไปบวกสามพงที่แบบนี้อ่ามานะคะมาเก้าแปดอ่ารอบต่อไปเก้าบวกแปดก็เป็นสิบนะคะเบวกด้วยสามพงที่ก็จะเป็น10แล้วก็แค่0ูนบวกด้วยสาพงที่ก็จะเป็น13ามแล้วก็ได้สามเจดศนย์สาม มา3 9, มเบวกหเป็น14เราเอาแค่ตัวท้ายนะคะ4บวกสางที่ก็จะเป็น7บวก3างที่ก็จะเป็น11บอนะคะเราก็จะได้471เป็นไงคะเด้งมาก3าบวก1ก็เป็น4นะคะบวกสางที่ก็เป็น7 บวก3คงที่ก็เป็น10แเราแค่0นะคะเราเอาตัวท้าย470เด้งมากมายเห็นไหมคะเด้งมากเลยนะคะสูตรมันส่วนมากมันจะเข้ากับห้องชัดเจนนะคะเพราะว่าแอดใช้ทุกวันเลยสูตรนี้นะคะและก็ใช้ได้ทุกห้องแต่ว่าแอดจะเน้นแค่ชัดเจน5นาทีนะคะอ่ะ2บวก0ได้2นะคะบวก สาพงที่ก็เป็นห้าบวกสามพงที่ก็เป็นแปดสองห้าแปด่ามาแปดแดบวกศูนย์ได้แดนะคะบวกหนึ่งพงที่เป็นสิบเอ็ดบวกสามพงที่เป็นสิสอ่าแปดหนึ่งสี่เป็นไงคะเด้งมากทั้งรูดทั้งวัดนะคะวัดมัดบนล่างนะคะ ถ้าใครไม่เข้าใจนะคะก็ย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่แอดอลองกดในในในเว็บให้ดูนะคะแต่ว่าไม่แนะนำให้เล่นเนาะก็คือเป็นแค่แนวทางที่มาลงให้สมาชิกได้ลองตามกันดูนะคะสเต็ปในการาเล่นแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน E ีหน้าแอดก็จะพยายามหาสูตรมาให้สมาชิกได้ตามกันทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ